ตอนนี้เรากำลังจะแข่งขันที่น้ำหนัก 4,300 กิโลกรัมนะครับการแข่งขันสุนัขล่าหมัดชิงแชมป์ประเทศไทยสนามส่งท้ายปีนะครับสุนัขตัวที่ล่าต่อไปน้ำหนัก 4,300 กิโลกรัมบิ๊กแบร์ครับบิ๊กแบร์นะครับบิ๊กแบร์จะลงทำการล่าที่ 4,300 กิโลกรัมขอเสียงปรบมือหน่อยครับผ่านไม่ผ่านถ้าคิดว่าผ่านส่งเสียงตบมือดังๆหน่อยนะครับบิ๊กแบร์นะบิ๊กแบร์จะลงทำการลาก 4,300 กิโลกรัมบิ๊กแบร์บิ๊กแบร์ 4,300 กิโลกรัม 4 ตัน 3 นะครับ 4.3 ตันนะครับเอาละครับบิ๊กแบร์ขาฟรีแล้วบิ๊กแบร์เอาละรถไม่เคลื่อนแล้วครับรถไม่เคลื่อนแล้วยอมแล้วครับบิ๊กแบร์ไม่ผ่านลองมาโอ้โหงานนี้บูดี้แม็กเวทด้วยลูกห้าชี้ใช่ไหมแม่บิ๊กแบร์เกิดอะไรขึ้นโอ้โหอะไรวะรอโอ้ต่อไปเซเว่นจะลากที่ไปเซเว่นจะลากที่4,400ครับ4,400เพิ่มอีก100กิโลครับเซเว่นจะมาโอ้นี่กินอะไรมาเนี่ยเซเว่นลาก4ตันเนี่ยเหรอบิ๊กแบร์4ตัน3ไม่ผ่านเซเว่นจะลาก4ตัน4เอาสิมาเอาใจช่วยนะครับ4,400กิโลกรัมนะครับโดยเซเว่นนะครับจากอุบลราชธานีนะครับพร้อมแล้วนะครับเอาใจช่วยเซเว่นนะครับเซเว่นจะลงทำการลากที่ 4,400 กิโลกรัมเอาขอเสียงปรบมือเซเว่นนะครับคนสุดท้ายนะครับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าผ่านจะเป็นเจ้าของสถิติลากน้ำหนักสูงสุดในงานวันนี้นะครับแม็กซิมัมเวทนะครับหมาหลบไหมครับหมาหลบเขาเห็นหมาครับ25วินาทีผ่านไปนะครับมีเวลาแค่60วินะครับเร็ว30วินาทีมันไปสี่สิบห้าวิเอาเข็นแล้วไม่ไหวครับหนักครับแล้วความชันระดับครับโอ้โหงานนี้วูดดี้กลายเป็นแม็กซิมัมเวทนะครับรุ่นเล็กชนะรุ่นใหญ่นะครับวันนี้ล็อกถล่มเลยครับล็อกถล่มนะครับบอกแล้วความชันของรางเราครับ10เซนนะครับหัวรางท้ายรางต่างระดับ10เซนนะครับถล่มไม่ผ่านทั้งคู่เลยนะครับทั้งบิ๊กแบร์ทั้ง
เซเว่นนะครับขอเสียงปรบมือนักกีฬาหน่อยครับวันนี้ก็จบการแข่งขันในเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่สนามหน้านะครับสนามต่อไปเราจะชิงด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพที่มหาลัยสุรนารีนะครับที่โคราชแล้วก็ไปที่เชียงใหม่แล้วก็กลับมาที่เมืองทองอีกครั้งหนึ่งนะครับกลางปีหน้านะครับขอบคุณมากครับมีคนดูสนุกสนานกันนะครับพรุ่งนี้นะครับจะมีการประกวดสุนัขพิทบูบูลี่นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เราจะมีเจออีกครั้งนะครับเรารวมคะแนนแล้วก็จะมีการมอบรางวัลครับจะมีการมอบถ้วยรางวัลนะครับคือถ้วยรางวัลของเราสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับคือถ้วยลานมากสูงสุดกับลานมากสูงสุดตอนน้ำหนักตัวนะครับเป็นถ้วยเบสอินโชนะครับเพื่อนวันนี่คือลิงนี่ลิงสามตัวโอ้ยนั่นแหละไปไปเพิ่งมาแบบนี้มาเยอะไม่ใช่คนทำงานคนไทยเป็นได้ครับเพิ่งมาตอนนี้โอ้โหจะเป็นลมแล้วถ้ารอกินแม่งกูตายก่อนเนี่ยพอมันนัดตั้งแต่เที่ยงเอามาส่งกัน5โมงเย็นโคตรเร็วเลยพี่มาร์คกลับก่อนนะพี่สวัสดีครับแล้วก็งานโคราชปีนี้ผมไม่ได้ไปนะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นสะดวกพี่คืนนี้ผมมีลูกน้องทำงานเลยโอเคโอเคไม่เป็นไรครับพี่สวัสดีครับขออนุญาตตบกล้องแป๊บนึงครับตอนที่มอบรางวัลแล้วกันนะครับสวัสดีครับ